95.5 Virgin Hits. Virgin Hits. เอาละค่ะวันนี้ 95.5 Virgin Hits นะคะก็ได้ต้อนรับนะคะผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสีเศร้าค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีครับนะฮะอะไรเอาแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันก่อนอ๋อพี่ทอดชื่อน่ารักมากเลยอ่ะเป็นผู้กำกับครับแล้วก็เขียนบทแล้วก็หาโลเคชั่นอ๋อทำหลายอย่างเลยน้องทำหลายอย่างเลยอ่ะนะฮะถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยโทรบอกนะเดี๋ยวไปช่วยพี่ท็อตใช่ไหมฮะท็อตเลยฮะเอาพี่ท็อตน้องค่ะสวัสดีค่ะชื่อเวนดี้หว่องนะคะก็ในบทภาพยนตร์เรื่องสีเศร้าก็รับบทเป็นเสี่ยวผิงค่ะนี่นะครับชื่ออะไรนะฮะเวนดี้ค่ะเวนดี้หว่องนะฮะที่เธอถามไงว่าเป็นอะไรกับไมเคิลหว่องเธอก็ถามกับเจ้าตัวเองสิเป็นคุณเห็นไหมล่ะเฮ้ยอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยเล่นค่ะใช่เหรอคือจริงๆแล้วคนจีนที่หว่องเยอะมากเลยค่ะแซ่ก็จะมีเป็นล้านคนเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหมครับผมนะเหมือนพี่ไงบอยหว่องน่าจะแหว่งมากกว่าน้องเต้ยน้องเต้ยไม่ต้องแนะนำตัวแล้วละมั้งครับสวัสดีครับผมเต้ยพงศกรครับเมตตาลิกานนท์บทเป็นกมลครับในเรื่องเรื่องนี้ไม่มีถอดเสื้อผ้าแล้วนะครับจริงเหรอเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์มีตกน้ำครับผมเห็นพี่ท็อตบอกว่ามีไอ้นี่เห็นอะไรด้วยนะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับถามพุ่มกับกันดีกว่าว่าอินสปิเรชันหรือว่าที่มาที่ไปของสีเศร้าเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมพี่ท็อตใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับพี่ชื่อท็อตนะครับโอ้ยอินสปิเรชันเกิดจากเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วไปถ่ายรูปลงหนังสือซึ่งเป็นหนังสือโลเคชันของประเทศไทยแล้วส่งไปต่างประเทศทีนี้มันก็จะมีรูปโลเคชันของภาคเหนือทางเชียงรายแล้วก็หลายๆที่ที่เป็นเกี่ยวกับพวกชุมชนของคนจีนอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วเราชอบเราก็เลยเอามานั่งรูปมานั่งเรียงกันแล้วก็จินตนาการเขียนบทใส่เข้าไปในรูปนี่คือจุดเริ่มแล้วก็ส่งให้พี่มีพี่ที่เคยทำงานด้วยอีก7คนเป็นที่ปรึกษาบทให้ผมครับผมก็จะมีพี่งามพันธ์เวชชาชีวะมีพี่เอกเอี่ยมชื่นมีพี่อุดมโรจน์พี่สุเกียรติวิทุลานิชพี่อิทธิสุนทรวิชัยลักษ์อันนี้ครบทุกคนหรือยังฮะเล็ก2ฮะพี่หมันมาบูแล้วก็อาจารย์นกฮะอันนี้เขาจะคอยแก้บทคอยดูให้ครับผมก็ได้มาเรียบร้อยปกติเราจะคุ้นเคยกับคำว่าสามเศร้านะครับสามเศร้านี่ก็เศร้ามากแล้วนะพี่นะพอมาสี่เศร้านี่มันยังไงอ่ะพี่เรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เรื่องสี่เศร้าเนี่ยคือคำว่าเศร้าเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอสารานะคะแบบเศร้าร้องไห้เสียใจเสือใช่ค่ะแปลว่าเป็นเรื่องราวของคนสี่คนแล้วเป็นความรักสี่รูปแบบอะค่ะใช่ก็จะมีความรักแบบซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองแล้วก็อย่างเต้ยก็คือความรักแบบเสียสละครับผมแล้วก็ของฟางก็คือเป็นความรักแบบมั่นคงค่ะใช่แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อเวฟนะคะครับผมน้องเวฟใช่ค่ะของเขาก็คือจะเป็นความรักแบบเห็นแก่ตัวซึ่งในสังคมเราตอนนี้มีคนแบบนี้เยอะมากใช่ส่วนหนูก็คือเสียสละแบบซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองครับผมใช่ค่ะก็เป็นหนังเรื่องที่เขียนมาจากชีวิตจริงของพี่ท็อตทั้งหมดทั้ง4คนเลยเป็นของเขาทั้งหมดเลยค่ะแบบนี้เป็นของพี่ท็อตเลยแล้วเรื่องนี้ก็เขียนมา8ปีแก้แล้วแก้อีกสุดท้ายก็เอามาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคเฮ้ยพี่บอยสงสัยนิดนึงว่าสรุปเรื่องนี้มันแยกเป็น4พาร์ทเหรอครับพี่หรือว่ามันเป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องหรือเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ละมุมมองแต่เป็นคนละมุมมองใช้นิยามความรักของคน4คนนี่ครับเข้าใจละทีนี้นะฮะเรานึกว่าแบบเรื่องแยกรวมไม่ใช่นะครับทีนี้พอได้พล็อตเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักแสดงเนี่ยใช้วิธีในการแบบทำยังไงถึงได้มาเจอน้องเต้ยทำไมต้องเลือกแวนดี้น้องฟางอะไรอย่างเงี้ยครับเราเล่าของเวฟก่อนเวฟไม่ได้มาเล่ายาวไหมครับพี่ยาวมากเลยโอเคนะเดี๋ยวจะรอฟังครับเรื่องมันเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่หนังเรื่องนี้กำลังจะได้ทำแล้วอยู่ดีมันก็โดนน้ำท่วมมันก็หยุดไปเวฟกับเวนดี้เข้ามาแคสก่อนครับตอนนั้นเนี่ยเต้ยเข้ามาอีกคนเหมือนกันแต่ว่าเต้ยมาแคสในบทของเวฟก็เลยไม่ได้ครับแต่เต้ยเป็นคนเดียวที่เราแคสติ้งมาทั้งหมดของทุกคาแรคเตอร์ตัวละครรู้ไหมว่าตอนนั้นเต้ยอ่ะทำให้เราร้องไห้ได้ตอนที่เราแคสติ้งซึ่งเป็นคนเดียวเลยนะลดอ่ะเราก็เลยเลือกเต้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเขาดังไปแล้วส่วนของเวนดี้เนี่ยเวนดี้เราไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกตั้งแต่เจอหน้าเลยเพราะว่าไม่ชอบหน้าแต่ว่าสิ่งที่เลือกเวนดี้ก็เพราะว่าเวนดี้เล่นดีที่สุด
ในคนที่เลือกมาในบทเสี่ยวผิงอ๋อ acting นางดีแล้วเขาเลยโดนเลือกครับอย่างน้อยก็มีจุดดีสักอย่างเลือก2ครั้งคนนี้ต้องเรียกมาแค่2ครั้งครั้งแรกนี่แต่งหน้ามาเต็มครั้งที่2บอกให้ลบหน้าออกก็เลยทำให้ไม่มั่นใจน้องกลับมาจากงานรับปริญญาหรือเปล่าหน้าจีนเนี่ยแล้วก็เวฟเนี่ยเข้ามาเป็นคนแรกที่เราเลือกแล้วได้เลยเพราะว่าเราเลือกจากคาแรคเตอร์จริงๆคนนี้คือแบบไม่เห็นการแสดงครับแล้วก็มีแต่คนบอกเขาว่าคนนี้เล่นไม่ได้เรื่องเล่นไม่ดีแต่พอเรารู้สึกว่าหน้าตาเขาได้ทีนี้ถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาเขามาขัดเอาเขามาเกลาเอาเขามาสอนเอามาฝึกสุดท้ายแล้วก็เขาก็เล่นได้ต้องไปดูเองฮะว่าคนที่เป็นเพชรเม็ดงามเลยโอ้เป็นช้างเผือกอย่างเงี้ยใช่เป็นช้างเผือกส่วนคนสุดท้ายน้องฟางนี่มากันวินาทีสุดท้ายใกล้แบบใกล้ๆจะเปิดกล้องแล้วโอเคน้องเต้ยครับผมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่หลายคนได้เห็นทีเซอร์ละนะฮะเขามีฟีดแบ็กอะไรออกมาว่ายังไงบ้างครับผมก็มีคนอยากดูครับอยากดูผมในอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งเห็นแต่คนโบราณโบราณโบราณเป็นพีเรียดตลอดอยากจะเห็นในยุคปัจจุบันก็จะเป็นยังไงและที่สำคัญผมได้เล่นเป็นคนตาบอดด้วยในเรื่องนี้อ๋อเหรอครับใช่ครับมันทำให้เราแบบได้พัฒนาการแสดงอีกขั้นนึงด้วยครับผมเพราะในระหว่างเวิร์กช็อปก็จะมีการเวิร์กช็อปปิดตาทั้งวันเลยครับแทบไม่เห็นอะไรเลยแบบทรมานมากพุ่มกับแบบโหดมากอ่ะปิดตาทั้งวันเลยจะไปกินข้าวจะไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ต้องปิดตาหมดเลยโอเคฟางพาเข้าด้วยนะอ๋ออ๋อโอเคนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์แล้วก็บทบาทใหม่เราไม่เคยเห็นน้องครับโอเคได้แสดงกันนะฮะแวนดี้ครับผมนะฮะคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะคนเข้าไปเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างจากการเข้าไปชมกันสีเศร้าค่ะก็วันที่23เมษายนนี้นะคะก็ฝากให้ทุกคนเข้ามารับชมสีเศร้าของเรานะคะในทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็หนังเรื่องหนังรักเรื่องพอดีว่าไม่ใช่คนไทยนะคะโอเคไอซีขอแปลนิดนึงโอเคหนังรักเรื่องนี้นะคะก็จะให้ข้อคิดไม่เหมือนหนังรักทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดสามารถเกิดขึ้นในตัวรอบๆของคนเรานะคะมันเป็นความรักที่4รูปแบบที่ทุกคนจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในความรักของคนนี้อยู่ อาจจะเป็นอาเว่ยหรืออาจจะเป็นกำมลหรือตอนนี้เรากำลังเสียสละเหมือนกำมลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเรียนรู้ได้ว่าความรักของเราตอนนี้เป็นอยู่ในรูปแบบไหนแล้วเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเห็นแก่ตัวเราควรที่จะแก้ไขไหมทำให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาจะพอเขารักเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้โดยที่เขาไม่เคยคิดเลยว่าอีกฝ่ายนึงเขาต้องการหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับใช่ค่ะผู้จาดีนะเนี่ยนี่ขนาดไม่ใช่คนไทยนะคะโอ้ยังพูดเก่งกว่าฉันนี่กับแกขอบคุณค่ะรถมากเลยอ่ะหนังเข้าวันไหนอะไรยังไงครับผมต้องเต้ยเสียดายจังเวลามีน้อยมากๆเลยนะครับอยากให้ฝากนิดนึงนะครับก็ฝากหนังรักของคนไทยด้วยนะครับไงก็อยากให้คนไทยทุกคนเปิดใจเข้าไปดูนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังหันบริโภคหนังต่างประเทศมากขึ้นอยากให้หันมาอุดหนุนหนังไทยแล้วก็อย่าไปซื้อเทปแผ่นผีซีดีเถื่อนเลยนะครับ อยากให้ไปชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับทุกวันที่23เมษายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับครับผมนะครับ23เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับหนังรักสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องอุดหนุนหนังไทยกันด้วยแล้วก็ชื่อเหลือกันว่าทุนตั้งใจจริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยทั้งพุ่มกับแล้วก็นักแสดงจากสี่เศร้าครับขอบคุณครับ 95.5 Virgin Hits